คำบอกเล่าจากพระอาจารย์รัตน์รัตนยาโนจะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เป็นสัญญาณก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่3ภัยพิบัติใหญ่คนจะลอยเคว้งไปทั่วก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะภัยพิบัติใหญ่จากคำบอกเล่าจากพระอาจารย์รัตน์รัตนยาโนภัยพิบัติใหญ่จากคำบอกเล่าของพระอาจารย์รัตน์คนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่วบ้างหาที่เกาะแต่เกาะไม่อยู่บันทึกจากประวัติและผลงานของพระอาจารย์รัตน์รัตนยาโนคืนหนึ่งภายหลังจากการฝึกสมาธิจบลงหลวงพ่อมักจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆที่ผู้มาฝึกเกิดข้อสงสัยหากไม่มีคำถามหลวงพ่อก็มักจะเล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังกันโดยในคืนนั้นท่านพูดถึงการขึ้นไปเผยแผ่ธรรมะบนดอยของท่านรวมไปถึงการประกอบพิธีสมโภชพระธาตุที่สร้างขึ้นบนดอยซึ่งขณะที่กำลังบรรจุพระธาตุเข้าองค์เจดีย์นั้นฟ้าที่ขมุกขมัวก็เปิดแสงสว่างจ้าส่องลงมาเป็นลำสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้ที่อยู่ในพิธีหลวงพ่อบอกว่าท่านถึงกับขนลุกซึ่งผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยยังอดแปลกใจไม่ได้จากนั้นท่านเล่าว่าขณะที่ท่านจะแผ่เมตตานั้นท่านไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าวิญญาณบนดอยไม่ยอมรับการแผ่เมตตานั้นเนื่องจากถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ลงมาเกิดแล้วท่านได้อธิบายต่ออย่างละเอียดว่าแต่เดิมชาวเขาไม่ได้อยู่บนดอยแต่อยู่ในที่ลุ่มเป็นเจ้าแผ่นดินเดิมพระของพวกเขาจะกินเจคล้ายๆกับพระจีนแต่เมื่อพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามาสู่ประเทศไทยสมัยสุโขทัยพระของลัทธิลังกาวงศ์นั้นฉันเนื้อได้และมีลักษณะเหมือนพระในปัจจุบันพวกเจ้าถิ่นเดิมก็ถูกทำลายล้างจนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนดอยนับตั้งแต่นั้นจนเหลือชาวเขาในปัจจุบันซึ่งบัดนี้วิญญาณที่ถูกทำลายล้างไปนั้นได้เวลาที่จะกลับลงมาแล้วพวกเขาจึงไม่ยอมรับการแผ่เมตตาที่ได้แผ่ไปให้มันเป็นกรรมของพวกเขาเคยทำอย่างไรกับพวกเขาก็ต้องโดนกลับคืนบ้างอีกหน่อยพระทั้งหลายจะต้องถูกยึดเงินจนหมดแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในสภาพพระเช่นนี้ได้เมื่อเรื่องพระหมดไปหลังจากนั้นอีกประมาณปีครึ่งจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ผมถึงกับตะลึงที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ออกมาโดยไม่มีใครถามท่านเลยและเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินกับหูที่ท่านได้พูดถึงเรื่องอนาคตท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะเล่านักเพราะจะทำให้คนตื่นกลัวกันแต่ที่ท่านเล่าให้ฟังก็เพื่อให้พวกเราไม่ประมาทและเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นอยู่ในวิสัยของท่านที่จะรู้ได้โยมก็จำเอาไว้เล่นๆก็แล้วกันถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นก็นึกได้ว่าอ๋อหลวงพ่อเคยพูดไว้ท่านกล่าวอย่างติดตลกในคืนถัดมาเมื่อผมได้มีโอกาสซักถามกับท่านโดยตรงท่านก็ได้เล่าเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมีการระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ผมคงจะขอข้ามในส่วนนี้ไปและโดยส่วนตัวแล้วผมสนใจภาพรวมที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดสงครามโลกแล้วเราจะทำอย่างไรดีครับมีคนถามขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกโยมท่านตอบแต่แทนที่คำตอบของท่านจะทำให้หายกลัวสำหรับผมแล้วกลับตะลึงหนักเข้าไปอีกเพราะท่านได้พูดต่อว่าไม่รู้ว่าพวกเราจะได้อยู่ทันดูสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าหลายคนอาจดีใจว่าสงครามโลกอาจจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะเกิดขึ้นซึ่งตัวเองก็อาจจะตายไปเสียก่อนอะไรทำนองนี้แต่ในความคิดของผมคนเราอาจมีสิทธิ์ตายจากภัยพิบัติอย่างอื่นได้ก่อนเกิดสงครามซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เล่าต่อไปว่าการใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองจะทำให้ธาตุต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นโลกแปรปรวนในแกนกลางของโลกซึ่งเอียงอยู่ประมาณ23องศาครึ่งจะมีมโนธาตุมากขึ้นคือมันจะกลวงและเบาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะพลิกตัวลงอย่างกระทันหันหลวงปู่ทำมือให้ดูทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงแก่มนุษย์ทั้งหลายคนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่ว
บ้างหาที่เกาะแต่ไม่อยู่คนที่จะรอดก็คือคนที่สามารถตัดจิตใจออกจากร่างกายที่เจ็บปวดได้เท่านั้นท่านยกตัวอย่างคนที่ถูกผ่าตัดแล้วไม่เจ็บและท่านยังบอกว่าการทดลองนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสจะทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเร็วผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านบอกว่าแกนโลกจะพลิกนั้นเป็นอย่างเดียวกับโพชิปหรือเปล่าหลวงพ่อท่านกล่าวต่ออีกว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติจะมากขึ้นอากาศแปรปรวนแผ่นดินไหวน้ำท่วมจะรุนแรงขึ้นตามลำดับจากกรุงเทพถึงนครสวรรค์จะจมน้ำหมดและศูนย์กลางจะย้ายมาอยู่ที่ลำพูนสำหรับสงครามโลกครั้งที่3นั้นท่านบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์จะไม่น่ากลัวเท่าอาวุธแสงซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สหรัฐที่ได้รับรางวัลโนเบลปีค.ศ.1995ได้ค้นพบอนุภาคที่เป็นตัวกำเนิดของอาวุธแสงแล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่ามันสามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้เท่านั้นเองซึ่งอนุภาคตัวนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นตัวที่ทำให้แรงชนิดที่6พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าแรงมี7ชนิดซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ตัวอนุภาคนี้เองที่เป็นตัวเดียวกับที่หลวงพ่อเรียกว่าเส้นแสงซึ่งเป็นตัวกำเนิดของจักรวาลท่านยังให้ข้อสังเกตว่า1ปีก่อนเกิดสงครามโลกคนจะสามารถขึ้นไปสร้างบ้านเรือนอยู่บนอวกาศและสามารถทำกลางคืนให้เป็นกลางวันได้คู่สงครามที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้คือเอเชียกับยุโรปการทำลายล้างนั้นจะใช้อาวุธแสงยิงมาจากอวกาศไล่ยิงกันเป็นแนวไปสิ้นสุดที่พีระมิดบรรยากาศหลังจากที่หลวงพ่อพูดจบมันเงียบอย่างบอกไม่ถูกจนหลวงพ่อต้องเอ่ยถามว่าใครอยากช่วยไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ้างถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องเลิกใช้น้ำมันกันให้หมดจะทำได้มิล่ะไม่มีใครตอบท่านเลยสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือสัญญาณเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพอสรุปได้ว่าก่อนเกิดสงครามโลก1ปีถึง1ปีครึ่งจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณก็คือในไทยพระจะถูกยึดเงินในระดับโลกจะมีการสร้างบ้านเรือนบนอวกาศแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งมีทางเป็นไปได้โดยตรรกะว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติจะเกิดความแร้นแค้นซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งต่างๆอันจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามขึ้นได้แต่ที่สำคัญก็คือระยะเวลาเหลือเท่าไรหลวงพ่อท่านบอกว่าระบุไม่ได้ขนาดนั้นผมจึงถามท่านใหม่ว่าอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้านี้ใช่ไหมครับท่านตอบว่าประมาณนั้นโดยพระอาจารย์รัตนยาโนเจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ